ครับขั้นต่อไปเราจะลอง add excel ก็มาเป็นเวกเตอร์นะเป็นจุดพิกัดเบื้องต้นก่อนนะครับเริ่มจากเรามี excel file นะครับสมมุติลองเปิดไปลองเปิดฐานข้อมูล excel ของท่านเองนะไม่จำเป็นต้องตาม lab ของผมนะครับท่านหา excel มาเปิดขึ้นมานะครับต้องมีค่า coordinate xy นะฮะจากนั้นค่า coordinate นี้เราก็จะลองแปลงเป็น csv นะครับ file save as นะครับ csv comma delimit นะสมมุติผมเทสออกไปไว้ข้างนอกได้4 57 rt นะครับ01GPS range 01 CSV นะครับเรียบร้อยนะปิดไปไม่ต้องเซฟเพราะว่ามันถือว่าเซฟไปแล้วจากนั้นเราก็จะลองแอดซึ่งการแอดเลเยอร์เข้ามาจะมีคำสั่งเลเยอร์แอดมีแอดเวกเตอร์แอดลัสเตอร์มาตะเกียนะแอดได้หลายแบบนะฮะเราจะแอดผ่านตัวนี้ก็ได้แต่คราวนี้เรามาดูว่าเราจะแอด Excel ก็ที่นี่เลยนะครับbrowse ไปหาไฟล์เนมที่เราต้องการนะที่โฟลเดอร์ที่เราเซฟ CSV เมื่อกี้นะครับเจอแล้วนะครับจากนั้นเราก็ดูว่าตอนนี้พออ่านเข้ามาเนี่ยมีปัญหาไหมในเรื่องของฟอนต์ตอนนี้รู้สึกว่าฟอนต์เราจะมีปัญหาแล้วก็ลองหาฟอนต์ไทยไม่ไทยก็ UTF 8นะมีนะครับ TISเลขสมอนะครับตัวนี้620นะก็อ่านได้นะครับเมื่อได้เราก็ลองดูครบไหม complete ไหมนะครับตอนนี้เราก็ได้ออกมาแล้วนะครับก็ point coordinate column x อะไร column y อะไรนะหรือเป็น DMS นะ discriminate second coordinate คุณก็ต้องเลือกแต่บางเอิญเราไม่ใช่เนาะเราเป็น UTM grid เลยนะครับเราสามารถ use spatial index หรือ use ตัวใดก็ได้ที่จะจัดการนะครับแต่ถ้าเราไม่มีเราก็ปล่อยเป็น default นะครับตอนนี้เราก็กดโอเคนะครับมันก็จะให้เลือกว่าตัว GPS ที่เราไป mark มาเนี่ยเป็นระบบใดนะครับ WGS หรือ Indian นะครับนะ WGS หรือ Indianนะตรงนี้สมมุติว่าเราเป็นระบบกริด UTM นะฮะเราก็ลองฟิลเตอร์ดู WGS 1984ต้องบอกโซนด้วยถ้าเป็นกริด UTM เห็นไหมฮะบ้านเราต้องเป็น WGS 84 UTM โซน47นอตนะครับหรือถ้าจำรหัสได้ EPS G 32647นะครับไอ้ตรงนี้ต้องเรียนรู้นะครับไปปูพื้นฐานกันนะฮะตอนนี้ก็กดโอเคเห็นไหมถ้าเราพอดได้ถูกต้องพิกัดของเรา GPS ก็จะลงโลเคชันตำแหน่งต่างๆได้อย่างถูกต้องลองผมลองปิดทุกตัวกดตัว Identify คลิกลงไปนะครับก็จะได้ข้อมูลเหมือนกับที่เราอ่านมานะครับในจุดนี้นะครับเป็น GPS range 01นะก็ค่อนข้างสะดวกนะจะทำให้เรารู้ x รู้ y แล้วก็รู้ชื่อนะครับในตำแหน่งอำเภอเชียงการของกรมอุตุนิยมวิทยาจุดที่เราเลือกนี่มันจะไฮไลท์นะเป็นสีแดงนะครับแต่ถ้าเราคลิกออกมาก็จะหายไปนะครับตรงนั้นก็เป็นในรูปแบบของ excel นะครับจากนั้นสมมุติเราอยากจะเซฟเป็นเชฟไฟล์ก็กดเมาส์ขวาSave As นะครับ Save As จริงๆเมนูมีหลายจุดนะแต่ว่าในวิดีโอจุดนี้ขอรัดแล้วกันนะครับเพื่อง่ายเราจะเซฟเป็น AutoCAD เซฟเป็น ESI Geo Database Shape File นะครับแล้วก็เป็น Shape File ก่อนนะครับเราก็ Browse ไปหาโฟลเดอร์ที่เราอยากจะจัดเก็บไว้นะครับโฟลเดอร์ที่เราอยากจะจัดเก็บแล้วก็ตั้งชื่อไฟล์นะ
GPS Rain 02นะครับเป็นเชฟไฟล์ละนะก็เป็นเลเยอร์นะฮะอย่างทุกอย่างเราก็อาจจะไม่จำเป็นต้องแก้ก็ให้เป็นในตามระบบของมันนะครับนะลองกดโอเคผลลัพธ์ที่ได้นะครับคำเซฟจนเสร็จนะครับเมนูก็จะหายไปตอนที่เราลองปิดตัวนี้นะเราก็ได้ละถ้าเราจะอยากจะดับเบิลอยากจะแก้ symbology ก็ดับเบิลคลิกเข้าไปแก้ที่ style point style ดับเบิลคลิกไปที่ layer point style ใน style เราก็จัดไปว่าเราอยากจะได้จุดแบบใดนะครับก็มีรูปแบบให้เลือกนะครับนะตรงนี้หรือจะไป open library สมมติว่าเราแบบ star เราก็ได้ละ apply ดูซิสวยงามไหมถ้าอยากจะเอาขอบออกก็คลิกเข้าไปที่ symbol เนี้ย marker เห็น border ไหมครับมันก็จะมีสัญลักษณ์แบบอื่นให้เราเลือกนะครับแต่ตรงนี้เรา border รูปดาวออกนะครับก็เป็น transparency หรือคุณจะเลือกสีอื่นนะครับหรือจะ copy ไปไว้กับ layer อื่นก็ได้เหมือนกันนะครับPick color นะก็ไปคลิกดูนะครับนะเรากลับมาที่ no color นะครับ transparent เนาะtransparent จะได้เป็นโปร่งแสงแบบนี้ขนาดคุณก็กำหนดเอาเลยให้ใหญ่ขึ้นเล็กลงนะครับต่างๆนานาเอาไลน์มีไหมแองต้องการหมุนในตัวองศานี่ไหมนะครับถ้าโอเคแล้วทานพาเลนด้วยไหมถ้าไม่เราก็ถือว่ายอมรับแล้วเราก็กดโอเคได้เลยหรือแอปพลายได้เลยลองดูเห็นไหมครับก็เรียบร้อยนะฮะเราสามารถที่จะกำหนดรูปแบบอื่นๆนะครับถ้าเรามีรูปภาพSVG marker นะครับนะก็จะมีสัญลักษณ์รูปภาพต่างๆมาใช้งานเช่นอันนี้เป็นสถานีวัดคุณภาพอากาศของกรมเราอาจจะมีโลโก้ของกรมที่ให้แปลกและแตกต่างจากหน่วยงานอื่นก็คุณก็เลือกเอานะครับใน SVG marker ellipse marker front marker มาจากไอตัวฟอนต์นะครับเวกเตอร์นะครับนะเพราะฉะนั้นตรงนี้เราก็สามารถที่จะเลือกจากตัวแอปพลิเคชันที่โปรแกรมให้มานะหรือเราอยากจะแยกเป็นหมวดหมู่เราอยากจะดูอะไรสถานีวัดฝนเราก็เลือกดูสมมติผมก็เอาเป็นรูปนี้นะครับเปลี่ยนสีได้นะครับแล้วก็ขอบไม่มีนะครับเหมือนเดิมลองแอปพลายดูนะดีตำแหน่งที่ตั้งสถานีวัดผลก็ดูดีขึ้นนะครับเอาละเมื่อพอใจแล้วก็กดโอเคออกมานะครับอันนี้ก็เป็นการทำซิมโบโลจีอย่างง่ายของข้อมูล Excel เอามาเป็นจุดแล้วใส่มาร์กเกอร์User ก็สามารถ identify ดูว่าสถานีนี้ชื่ออะไรนะเรียบร้อยจากนั้นถ้าเราอยากจะลองใส่ label ตัวอักษรก็ติ๊ก label นะครับว่าจะให้ปรากฏเป็น label คอลัมน์ชื่ออะไรสมมุติเราบอกว่าเป็น name ไทยนะครับนี่เป็นตัวอย่างนะฮะตัวอักษรท่านสามารถเปลี่ยนได้ทดสอบท่านจะได้รู้ว่ามันรองรับภาษาไทยไหมฟอนต์เป็นแบบไหนก็คือเลือกที่ text แล้วเลือกฟอนต์นะครับให้สวยงามตามที่เรามีอยู่ในเครื่องเรานะอยากจะได้ฟอนต์สวยงามฟอนต์ใหญ่ฟอนต์เล็กเปลี่ยนไซส์นะเปลี่ยนขนาดนะครับเปลี่ยนไซส์เปลี่ยนขนาดนะครับแล้วก็เปลี่ยนสีนะได้อยากจะได้ฟอนต์สีอะไรตัวหนาตัวบางพวกเราก็ดูเหมือนมันก็เหมือนกับ Microsoft Word อะนะครับก็ต้องลองดูเอานะฮะ
การปร่งแสงต่างๆ spacing เว้นวรรคนะจากนั้นเรามาดูตัวนี้นะครับสามารถใส่ตัวบัฟเฟอร์ได้นะครับบัฟเฟอร์ color text ออกไปเป็นสีอะไรสมมติเป็นสีขาวบัฟเฟอร์ออกไปแล้วลอง apply ดูนะครับนะแต่ฟอนต์ถ้าใหญ่ไปเนาะเราก็ไปปรับเอานะครับใส่แบ็กกราวด์ได้แต่บัฟเฟอร์ตัวอักษรใกล้ๆ Hello ใน ArcGIS text สมมติใหญ่ไปนะครับผมก็ขอลดขนาดนิดนึงนะฮะดูพอให้อ่านออกนะครับนะอีกอันนึงก็คือ placement placement ก็คือในส่วน label placement ก็คือจุดการวางของตัวอักษรนะครับอันนี้คือ allow point อันนี้ offset ออกไปเป็น distance เท่าไหร่นะครับมันเราก็ต้องเลือกจัดให้ได้นะครับว่าเราจะวางตัวอักษรเนี่ยไว้ตรงมุมไหนของ coordinate นะครับนะอันนี้ก็คือเป็นรูปแบบของ point นะครับรูปแบบ point ถ้าเรา offset นะครับเลือก offset ปุ๊บจุดอยู่ตรงไหนสมมติจุดตรงนี้คุณอยากให้ตัวอักษรอยู่ด้านนี้ของจุดด้านบนขวาก็เซตไปและแอปพลายต้องการออฟเซตออกไปอย่างละ5 พอยต์ แอปพลายเพื่อให้เป็นแบบเดียวกันเห็นไหมครับทุกจุดก็จะถูกวางไว้นะฮะที่ออฟเซต5พอยต์นะครับพอเห็นภาพนะครับเพราะฉะนั้นการคอนโทรลนี้ก็ไม่ยากนะถ้าเราซูมเข้าไปดูก็จะเห็นรายละเอียดเหมือนเดิมนะครับไซส์กับก็จะอยู่มุมขวาตามที่กำหนดนะถ้าเราไม่เอาไม่แสดงแล้วเราก็จัดการคอนโทรลได้ปิดนะครับนะตอนนี้จุดวัดฝนอยู่ตรงไหนบ้างนะเราก็จะเห็นรายละเอียดนะดังรูปนะครับก็ไม่ยากนะครับอย่างที่เราพยายามลองฝึกฝนนะครับ RGS ตัว JS เนี่ยจะไม่ค่อยยากมากนะครับตอนนี้เราก็พยายามลองใช้ตัว Open Source ดูนะครับเห็นไหมครับครับอันนี้เราลองเซฟโปรเจกต์นะครับไปที่ไฟล์ Save As นะครับเราก็สามารถเซฟโปรเจกต์เก็บไว้นะครับในที่นี้ลองเซฟเป็นปีเดือนวันที่เราทำงานอยู่นะครับใส่หัวข้อที่เราต้องการนะครับหัวข้อเรื่องหรือหัวข้อโครงการนะครับ นะครับเราลองเคลียร์ในกรณีที่เราเปิดโปรเจกต์ใหม่นะครับลองโอเพ่นดูนะครับว่าโปรเจกต์เก่าเรายังคงอยู่นะครับโอเคก็จะอำนวยความสะดวกให้เราสามารถเรียกข้อมูลกลับมาใช้งานใหม่ได้อีกนะครับ